ิทธิที่เป็นจริงของคนพิการ Make the Right Real สวัสดีครับช่วงสิทธิที่เป็นจริงของคนพิการ Make the Right Real โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วันนี้เราขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมรู้จักหลักสูตรการเรียนรู้ ICT พื้นฐานเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมสำหรับคนพิการทุกประเภทของกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาคลังความรู้สำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครับจะสอนให้เรารู้ถึงเทคโนโลยีก้าวหน้าถึงขนาดไหนครับเป็นการอบรมพื้นฐานที่อนาคตเราก็ต้องใช้แน่นอนครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยครับก็เป็นกระทรวงที่ดูแลทั้งคนพิการเองทั้งสตรีทั้งผู้สูงอายุก็ขอบคุณในการที่กระทรวงได้มีทั้งหลักสูตรทั้งเงินทุนทั้งกองทุนต่างๆที่เปิดโอกาสให้ทั้งคนพิการโดยตรงทั้งองค์กรที่ทำงานกับคนพิการหรือสมาคมต่างๆที่ดูแลคนพิการซึ่งผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญและจะทำให้คนพิการและก็ผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมต่างๆสามารถเข้าถึงระบบการช่วยเหลือระบบฐานข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมแล้วก็ใกล้เคียงกับคนทั่วไปนะครับแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับคนพิการด้วยครับวันนี้ก็เป็นการฝึกรมการใช้ ICT ให้กับคนพิการทางการเห็นนะคะซึ่งการฝึกรมของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีการฝึกรมให้กับคนพิการหลายประเภทนะคะซึ่งการอบรมแต่ละกลุ่มคนพิการนั้นมีความหลากหลายกันก็อยากให้คนพิการเนี่ยมาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการยืมอุปกรณ์มาใช้สิทธิ์ในเรื่องของการอบรมรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะมีสิทธิ์ที่จะมาอบรมกับทางกระทรวง ICT ได้ค่ะสามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหลอมรวมคนพิการเป็นหนึ่งเดียวกับสังคม